มิดเลนที่อยู่ข้างหน้าคนที่คุณอยากจะข้ามไปได้ไม่ใช่ผมมองแค่นูนูอ่ะพี่สวัสดีครับกราเบลนะฮะอ่ะก่อนอื่นวันนี้เรามาคุยกันแบบ exclusive talk เลยอยากรู้จักเราให้มากขึ้นมากอ่ะแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมกราเบลเล่นมิดเลนจากทีม KOG King of Gamer ครับมิดเลนแห่ง King of Gamer ครับเราชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อฟิลครับฟิลซีซั่นนี้เป็นซีซั่นแรกของฟิลในการลงโปรลีใช่ครับใช่ไหมถามพี่เชื่อเลยกันว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นเรามันเริ่มได้ไงปกติคือเราเล่น RV ตั้งนานใช่ไหมใช่นานแล้วประมาณอายุ14เดี๋ยวๆอายุ14ตอนนี้อายุเท่าไหร่อายุ18ปีนี้19ครับ18 19โปรลีกตอนเข้ามาอยู่ในสีเสื้อชื่อคุณสายอยู่เนี่ยใครชวนคุณเนี่ยดุยคิวยูถ้าผมรู้จักเขาเนี่ยดุยคิวยูถ้าเกิดว่าคนที่เขาจะเล่นด้วยถ้าไม่เก่งจริงเขาไม่เล่นด้วยนะเฮ้ยแสดงว่าคุณต้องมีของคุณเคยเล่นกับเขาอยู่ก่อนนะคุณรู้จักเขายังไงก็แค่เล่นในแรงเฉยๆครับเล่นในแรงคือบังเอิญไปอยู่ทีมเดียวกันหรือทีมตรงข้ามอะไรเงี้ยเล่นตอนนั้นผมเล่นกับพี่โน่โทนี่แล้วพี่ดุยมาเล่นด้วยอ๋อเล่นในทีม3คนกันดุยก็เลยมารู้จักกับฟิลใช่ครับเล่นกันบ่อยไหมช่วงนั้นเล่นกันก่อนที่เขาจะมาชวนเราไม่บ่อยนะพี่ช่วงก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่ก่อนที่จะส่งไลน์ครับพี่ใช่ครับไม่นานเพิ่งมารู้จักกับดุยไม่นานด้วยใช่ครับเดิมทีคุณอยู่จังหวัดอะไรอยู่อุบลครับอุบลคุณก็ไปแข่งที่นู่นแล้วทีนี้คุณมาอยู่กรุงเทพเฮ้ยมันก็ต้องใช้ชีวิตแล้วคุณอายุ19ใช่คุณเรียนที่ไหนอ่ะไม่ได้เรียนแล้วครับไม่ได้เรียนตอนนี้ดรอปอยู่เพื่อที่จะมาเล่นตรงนี้ใช่ไหมโอ้คุณนั่งใจเด็ดมากอุบลมาอยู่กรุงเทพยอมดรอปเพื่อจะมาเดินเส้นทางนี้แล้วถ้าคุณบอกคุณดรอปที่บ้านไม่ว่าไม่ว่านะครับพ่อแม่สนับสนุนเดินไปคุยมายังไงอ่ะก็แม่เขาเห็นแข่งตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วแม่ไม่เคยว่าอะไรเลยไม่ว่าไม่ว่าเล่นเกมดึกเดินใช่ออกไปตะเวนแข่งแต่ช่วงแรกๆก็มีว่าบ้างช่วงยังเรียนอยู่แบบไม่มีอะไรแบบเล่นไปทำไมแม่ก็คงแบบตอนนั้นเราเข้าใจว่าเหมือนพ่อแม่ทุกคนว่าเห็นลูกเล่นเกมไปแข่งแหละมีเป้าหมายแต่ก็ยังไม่ชนะไม่เห็นมีอะไรตอบกลับมาเลยใช่แล้วอยู่ดีทำไมเขาถึงยอมรับอ่ะเราไปทำอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่ทำเลยแม่ทำเลยใช่แต่โอเคเราไม่เห็นว่าเราเล่นเกมได้เราเล่นตัวเองได้แล้วก็เราไม่ได้เลวร้ายใช่ครับเรามีความรับผิดชอบเขาก็เลยโอเคเซย์เยสว่าลูกอยากไปทางนี้ก็สนับสนุนเลยแสดงว่าเราเรียนอยู่ก่อนตอนแรกแต่พอมาได้เข้าตรงนี้เราเลยขออนุญาตคุณฟังกันดีเดินเดินเลยขออนุญาตเป็นยังไงบรรยากาศเล่าให้ฟังผมอยากรู้มากว่าคุณทำได้ยังไงมันเป็นช่วงที่โควิดหนักๆด้วยพี่ที่หยุดเรียนหนักๆแล้วผมไม่ได้ไปเรียนเลยใช่ใช่ผมไม่ได้ไปเรียนเลยก็เลยบอกแม่ว่าขอดรอปมาทำฝั่งนี้แม่ตอบกลับมาว่าแม่ก็โอเคครับเห็นเราทำมาทางนี้ตั้งแต่นานอยู่แล้วด้วยมั้งไม่โอเคเลยใช่ไม่ว่าอะไรเลยแม่คุณไม่แบบฟิวยอมจริงลูกมีจะเป็นทางป้ามากกว่าทางนั้นป้าบ้างป้าก็ให้กลับไปคิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยป้าก็ยังไม่ค่อยเชื่อว่าเฮ้ยมันจะดีสำหรับเราจริงหรอใช่ครับยังบอกให้เราไปคิดใหม่ใช่แบบอารมณ์แบบคิดดีๆอย่างเงี้ยเพราะส่วนตัวผมจะอยู่กับแม่มากกว่าอยู่กับป้าครับใช่แต่สุดท้ายป้าก็บอกโอเคถ้าฟิวเลือกเส้นทางนี้ก็สนับสนุนใช่ครับเป็นไงบ้างบรรยากาศทีมตอนนี้ก็ดีขึ้นนะพี่ปกติจริงๆตอนที่เดินเข้ามาก่อนที่ลงสนามเลยนะเป้าหมายเราอันดับที่เท่าไหร่อยากติดเพลย์ออฟก่อนพี่อยากติดท็อป4ก่อนใช่ไปเพลย์ออฟให้ได้ก่อนคุณตั้งเป้าหมายสูงสุดไว้ยังไงสำหรับการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตก็อยากได้แชมป์โปลีก่อนอยากได้แชมป์โปลีก่อนไม่ได้หวังว่าเฮ้ยวันหนึ่งแชมป์โลกแต่ขอเป้านี้ก่อนครับก่อนที่จะมาถึงตรงนี้แน่นอนคุณเล่นเป็นตั้งหลายปีมีไอดอลไหมมีใครครับคนที่ทำให้เล่นเมดน่าจะ JT สตาร์ถ้าเลือกแบบผู้เล่นที่คุณอยากเล่นด้วยในไทยอยากร่วมทีมด้วยกันรวมอยากเล่นกับปอซ่าอยากเล่นกับปอซ่าให้ปอซ่าลงใช่เฮ้ยคุณไม่อยากอยู่กับพี่ชายโทนี่คุณเหรอที่ลากคุณมารู้จักหนุ่ยคิวอยู่เหรออยากเล่นปอซ่ามากกว่าบ้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 าอ๋อแหละชอบสไตล์ชอบปอซ่าอย่างนี้ใช่ไหมถ้าลงเป็นปอซ่าเราเป็นมิดเลนแล้วแคลรี่ชอบอีเลสมากสุดอยากเล่นกับอีเลสกับบิลีฟแล้วถ้าเล่นดาร์คเลยอ่ะชอบไปเปอร์ครับอยากเล่นกับไปเปอร์ซังเกิลดีฟอกเอ็นดีฟอกเอ็นดีฟอกเอ็นนะครับคุณไม่อยากเล่นกับดุยคิวยูเหรออยากเล่นพี่ดุยพี่ดุยก็ชอบเล่นผมเป็นดุยที่ผมดูเทปนี้นะผมก็เดินมาฟิวกลับบ้านเลยพี่นอน
ก็ได้เราถามไปเลยเราอยากรู้ว่าบางทีมันก็มีความชื่นชอบแล้วผมก็ไม่รู้วันหนึ่งเนี่ยถ้าคุณกลับมาดูเทปนี้แล้วเส้นทางนักกีฬาของคุณอาจจะได้ไปเล่นกับ4คนที่คุณบอกมีก็ได้ถ้าถามถึงผลงานตอนนี้ถามว่าตัวเองสอบผ่านในเป้าหมายแรกตัวเองไหมก็ถ้าเป้าหมายของตัวเองก็โอเคนะพี่แต่มันก็แบบมีอะไรที่แบบยังไม่เป็นไปตามที่คิดไว้แล้วถ้าให้คุณจัดอันดับกำแพงนะคุณเป็นมิดเลนคุณว่าตอนนี้มิดเลนที่อยู่ข้างหน้าคนที่คุณอยากจะข้ามไปได้ไม่ใช่ผมมองแค่นูนูพี่มองแค่นูนูคนเดียวใช่คุณมั่นใจไหมว่าวันหนึ่งคุณจะล้มก็ได้ก็ไม่รู้พี่ในอนาคตเป็นเรื่องของอนาคตวันนี้ทำให้เต็มที่ก่อนครับถ้าวันนี้คุณมีอะไรจะบอกนูนูได้คุณจะบอกเขาว่าอะไรเดี๋ยวเจอกันแน่รอผมก่อนจะเพิ่งเลิกเล่นใช่ไหมจ้ะรอก่อนรอก่อนรอพิวก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันในเกมนะครับโอเควันนี้เราก็ได้เห็นไลฟ์สไตล์เห็นตัวตนของฟิวพอสมควรวันนี้สุดท้ายนะสุดท้ายคุณฝากอะไรถึงแฟนๆของศิลปินมาสักก็ฝากติดตาม KOG King of Gamer ครับในซีซั่นนี้ด้วยนะครับโปรลีจะทำให้เต็มที่ที่สุด